รู้สึกมันเค็มๆไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาข้าวสารมาเพิ่มถูกวิธีใช่ไหมนี่เฮ้ยผมเฮ้ยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมลี่อยู่ปิ้งปิ้งวันนี้อาจจะดูมุมกล้องแปลกไปนิดนึงคือในตู้เย็นอ่ะมันมีเบคอนอันหนึ่งเบคอนอันนี้อ้าวไม่ได้เปิดกล้องเอ๊ะมันมีเบคอนอันนี้แล้วโมเมก็บอกว่าเฮ้ยลองแบบทำข้าวมันเบคอนไหมคือผมมันไม่เคยทำข้าวมันเบคอนเลยแต่เคยเห็นแบบรีวิวที่เขาแบบทำกันเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูน่ากินดีอาทิตย์ที่แล้วมั้งมาโมเมเขาซื้อเบคอนมาเยอะมากแล้วก็มาปิ้งกินกันแต่เนี้ยเป็นส่วนที่เหลือนะครับผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็มีละมันเหลือก็เสียดายเนาะก็เลยลองทำข้าวมันเบคอนดูเหมือนผมพูดในคลิปตอนต้นปีเนาะผมตั้งใจว่าในปีเนี้ยอยากทำให้ได้ประมาณ20ก็คือผมตั้งใจว่าผมอยากจะทำอาหารให้ได้มากกว่า20เมนูแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นเมนูแรกของผมเป็นส่วนผสมของเรานะฮะเมื่อกี้เราได้เตรียมกันถ้าผมใช้มีดผิดขออภัยด้วยครับอย่างแรกก็จะมีกระเทียมนะฮะข้าวสารที่ไม่ต้องหุงนะฮะแล้วก็มีเบคอนที่เหลือแล้วเมื่อกี้ผมหั่นไม่ค่อยสวยนะครับตามฝีมือนะฮะครั้งแรกครั้งต่อไปก็ไม่ทำนะฮะอ๋อมีอย่างนึงมีซอสซอสซีอิ๊วขาวฮะซีอิ๊วขาวอันนี้มีห่ออะไรก็ไม่รู้อยู่บ้านแล้วก็ใช้ของที่บ้านนี่แหละครับมีเท่านี้นะครับในเฟสแรกในการที่เราจะผัดลงกระทะนะครับมาเราไปผัดลงกระทะกันเลยไฟต้องร้อนว่ะมันร้อนยังลงไปก่อนนี่ขอโทษนะครับนี่ให้ตะหลิวยอดไปเลยโอ้โหลืมกินนี้ใหญ่มากนี่เป็นเก็บความรู้นะเห็นโมเมบอกว่าเวลาเราทอดพวกเบคอนหรือพวกกุ้งเชียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใส่น้ำมันนะจริงๆเราใส่แค่น้ำหรืออะไรก็พอละแล้วก็กระเทียมนี่มันทำถูกขั้นตอนใช่ไหมอยู่ดูนี่ทุกคนข้าวมันจะเคลือบน้ำมันเห็นไหมน้ำมันของหมูนี่สีอิ๋วขาวอุ้ยเยอะไปป่ะวะน่าอยู่มั้งรู้สึกกลิ่นมันเค็มไปอะทุกคนไม่รู้ว่าใส่เยอะไปหรือเปล่าไม่ทำไมรู้สึกว่าใส่ข้าวสารเพิ่มดีกว่ารู้สึกมันกลิ่นเค็มไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาข้าวสารมาเพิ่มยังไงฮะถูกวิธีใช่ไหมในการลดความเค็มใช่ไหมใส่อีกอุ้ยเหนื่อยทำอาหารก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมผมส่งอะไรวะทีการหุงนั้นเราลงหม้อก่อนคนฟังเสียงสิฮะมันใช่อ่ะใช่เลยแบบนี้ที่เห็นไหมเนี่ยนี่ครับอยากให้ทุกคนดูนะฮะอู้เกือบหกนี่ก็เป็นข้าวก่อนที่เราจะเอาไปหุงนะครับก็คือข้าวมันเบคอนก็อย่างเงี้ยครับก็ต้องเอาไปคั่วในกระทะก่อนนะเขาบอกว่าให้เติมเหมือนตอนเราหุงข้าวนะครับถ้าผมทำผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนี่โอเครอจนกว่าจะสุกนะครับ
แล้วฮะมันเด้งขึ้นมาแล้วอยู่ข้างบนเป็นเบอร์ฟอร์มโฮมนะฮะก็เดี๋ยวรอโมเมมากินเลยดีกว่าตอนเที่ยงไปมาแล้วเหรอจ๊ะนี่ทำข้าวมันเบคอนครั้งแรกไว้ให้ลองกินดูลองกินดูคุณหนูลองกินยังดูดีไหมยิ้มอะไรคุณหนูทำกับข้าวให้กินนั่นเหรอเดี๋ยวตอกตรงไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมใช่ๆลองดูลองดูเค็มไหมตอนแรกกลัวเค็มใช่ไหมใช่ตอนแรกกลัวเค็มใช่ใช่ไหมมันถูกวิธีใช่ไหมไหนอีกสักคำอีกสักคำเต็มสิบไหมเท่าไหร่ไม่รู้ว่าไม่เคยกินข้าวบะหมี่คอนอ่ะไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงโอเคอร่อยกับไม่อร่อยก็ได้หรออืมผ่านไม่ผ่านไหมผ่านได้ก็มันข้าวเหมือนข้าวผัดเลยผัดเบคอนแบบนุ่มๆหน่อยไม่ได้แบบกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงเขาหั่นเบคอนสวยไหมดูดิ มันไม่เห็นเลยไหมอ่ะอันนี้ต้องอันนี้ป่ะนี่หั่นสวยไหมอ๋ออันนี้ชิ้นนี้สวยแต่เหมือนชิ้นอื่นมันจะแบบแหลกไปแล้วอ่ะ มันเนี่ย ได้อยู่ไปว่าไม่ได้นี่ว่ะได้อยู่เลยอย่าไปเปลี่ยนคำมันเลย ใจยากมื้อนี้ผ่านไหมผ่านครับก็คลิปนี้ก็จบไปได้ด้วยดีคิดว่าจะไม่อร่อยซะแล้ว คิดว่าจะเค็มซะแล้วแค่นี้แหละที่ผมต้องการจริงทำมาหลายรอบแล้วทำแบบหลายๆเมนูแล้วอันนี้เป็นคลิปแรกที่ถ่ายอัปเดตว่าแบบผมก็มีฝีมือทำอาหารเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง คุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงฮะถ้าทำคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าทำคลิปนี้ก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอย่าลืมกดข้าวมันเบคอนด้วยนะฮะกระดิ่งติ้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 งเบคอนหอมอ่ะหอมเบคอนมากเลยกลิ่นได้หอมขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ครับก็เมื่อกี้เพิ่งมานั่งก่อนหน้านี้ไอที่ผมแบบตักข้าวแล้วก็มาใส่ในกระทะเลยเป็นวิธีที่ผิดนะคือผมมันรีบมากคือด้วยการที่ทำไม่เป็นแหละข้าวชุดก่อนหน้านี้ชุดแรกที่ใส่ลงไปอ่ะคือนะคือซาวข้าวแล้วแต่ชุดหลังอ่ะเราเติมเพราะว่าเฮ้ยกลัวมันเค็มเติมมันแบบเป็นเกลือเป็นพริกไทยเลยแบบนั้นอ่ะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผิดนะก็ขอโทษโมเมครับ กินไปแล้ว ครั้งหน้าจะพัฒนาขึ้นครับขอโทษครับ